ำหรับคนที่พยายามจะมีลูกนะครับแล้วก็ถ้ามีความรู้ว่าเออมียารักษาโดยการกระตุ้นไข่อย่างเบาๆเนี่ยก็ไปหาซื้อยากินเองก็ต้องบอกว่าต้องด้วยความระมัดระวังควรจะใช้ภายใต้การดูแลของคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับซึ่งจากยากระตุ้นไข่เนี่ยมีฤทธิ์กระตุ้นไข่นะครับซึ่งมีทั้งผลที่แทรกซ้อนตามมาได้ดับแรกที่คุณหมอจะให้ดูเนี่ยก็คือว่าหลังการกินไปแล้วเนี่ยได้ไข่โตกี่ใบซึ่งเป้าหมายแล้วก็อยากได้สักใบ2ใบเพื่อเพิ่มโอกาสการท้องแต่ถ้าเกิดกรณีผู้ป่วยเนี่ยคนไข้กินแล้วไวต่อยามากอาจจะมีมา 4-5 ใบ 8 ใบอย่างเงี้ยคนไข้ไม่รู้ตัวไม่ได้รับการอัลตราซาวด์จากคุณหมอเนี่ยก็จะมีผลที่ตามมาปวดท้องนะครับนะหรือว่าตั้งครรภ์หลายๆคนครรภ์แฝด83 85ก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้นอกจากนั้นเนี่ยพอไข่ตกอยู่หลายใบเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเกิดภาวะทางไข่ถูกกระตุ้นรุนแรงนะครับจะเกิดน้ำท่วมท้องนะครับนะเรียกว่าอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลขึ้นมาแล้วปวดท้องมากก็ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออย่างไรก็ตามก็จะมีคนที่ตอบสนองไม่ดีนะครับกินแล้วไข่ไม่โตก็ได้ก็ต้องมีการปรับยากันในครั้งถัดไปทั้งนี้ก็ไม่ควรจะซื้อกินเองโดยไม่ได้รับการตรวจรักษาดูแลนะครับ